สรยุทธเคลียร์ข่าวลือรอบ2ของชูวิทย์ที่สะพัดในโซเชียลจากกรณีก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับอาการป่วยมะเร็งของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่ากำลังรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีภาพของนายชูวิทย์พร้อมด้วยลูกสาวตะการตาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปรักษาตัวที่ต่างประเทศทางด้านอาการป่วยของนายชูวิทย์เจ้าตัวเผยว่าตรวจพบเป็นมะเร็งตับประมาณ5เซนติเมตรเมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาเป็นการตรวจพบมะเร็งตับในระยะที่3เข้าสู่ระยะที่4ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจายอยู่ในช่วงของการรักษาตัวมีการรักษาทำคีโมอย่างต่อเนื่องและวางแผนจะไปรับการรักษาที่ต่างประเทศในช่วงประมาณปลายปีนี้ซึ่งการเป็นมะเร็งครั้งนี้ค่ะว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงสุดปีครึ่งถึง2ปีแต่หากเร็วสุดก็ประมาณ8เดือนและเมื่อไม่นานมานี้ในโลกออนไลน์ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับนายชูวิทย์ที่ทำเอาหลายคนใจหายแต่ไม่นานข่าวลือพวกนั้นก็ถูกล้มหายไปซึ่งหลายคนก็รอการชี้แจงจากคนใกล้ชิดล่าสุดทางด้านสรยุทธ สุทัศนจินดาได้อัปเดตอาการชูวิทย์ระบุว่าข่าวลือเรื่องคุณชูวิทย์ไม่จริงนะครับคนใกล้ชิดยืนยันว่าอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่ครับ